ในความรู้สึกของผมเนี่ยโมเดลก็คือสิ่งที่จำลองจากของจริงสเกลหรือความสมดุลของตัวเนี่ยในอัตราที่ถูกต้องก็คือสเกลถูกต้องงั้นจ่าเฉยก็เป็นโมเดลหรอครับนั่นก็เป็นลักษณะหนึ่งครับเป็นโมเดลอย่างหนึ่งที่ผมประกอบกิจการอยู่เนี่ยคือของที่ย่อขนาดจากลักษณะของพวกการ์ตูนจากซูเปอร์ฮีโร่จากภาพยนตร์นี่คือโมเดลในความหมายของร้านโชว์ทอยผมมองว่ามันไม่ใช่ของเล่นผมมองว่ามันเป็นของสะสมมากกว่าเพราะว่าของเล่นเนี่ยมันเหมาะสำหรับเด็กวัยหนึ่งที่จะเล่นแล้วของเล่นจะไม่มีความละเอียดมากเท่ากับโมเดลจะเป็นของที่ทนทานเป็นของที่ลงสีสันมาแล้วขนาดสเกลของแขนของตัวของหัวจะไม่สมดุลกับตัวของเล่นชิ้นนั้นแต่เหมาะสำหรับการที่จะให้เด็กไปใช้เล่นในกิจกรรมกลางแจ้งได้เอามากระแทกกระทันกันได้ในความหมายของเล่นผมมองว่าจะเป็นลักษณะนี้มากกว่าส่วนโมเดลที่อยู่ในร้านเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะที่มีสเกลที่สมส่วนแล้วก็เป็นวัสดุที่มีความละเอียดอ่อนปัจจุบันนี้เริ่มจะมีลักษณะก็คือสำเร็จรูปมากขึ้นก็จะมีของเล่นเป็นลักษณะเป็นโมเดลอยู่แค่2กลุ่มใหญ่ๆก็คือฟิกเกอร์กับแอคชั่นฟิกเกอร์มันต่างอะไรครับฟิกเกอร์ก็คือโมเดลที่มีลักษณะแบบไม่สามารถขยับเคลื่อนอะไรได้คือจัดท่าทางมาให้แล้วตั้งแต่แรกนี่คือฟิกเกอร์สามารถถอดเสื้อผ้าได้อะไรอย่างนี้ได้เป็นบางส่วนเท่านั้นและแอคชั่นฟิกเกอร์ครับแอคชั่นฟิกเกอร์ก็จะเป็นลักษณะของตัวละครอย่างยกตัวอย่างมัททอยครับตัวนี้ไอรอนแมนมาร์ค4อันนี้จะถือว่าเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์แอคชั่นก็คือชื่อมันก็บอกแล้วสามารถจัดท่าทางอะไรได้เพิ่มท่าทางต่างๆนานาได้ตัวไหนที่แพงที่สุดที่คุณซันมีครับก็เองตัวนี้ครับไอ้ฮาร์ปสเกลนะครับไอ้ไอรอนแมนนี่นะครับใช่ครับมันตัวละกี่บาทนะครับตอนนั้นได้มาเกือบ70,000มา60,000กว่าครับที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นี้เรากำลังพูดถึงของเล่นที่แบบราคาแพงแบบมากๆใช่ไหมครับแล้วแต่คือมันต้องย้อนกลับไปเพราะว่ามันไม่ใช่ของเล่นใช่พี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราจะหยิบจะใช่ดังนั้นของพวกนี้มันมีมูลค่าในตัวเองอยู่แล้ว2มันมีคุณค่ากับคนที่เก็บ3ถ้าคนที่มาที่หลังต้องการหรืออยากจะได้มันไปครอบครองมันก็ต้องจ่ายราคาแพงกว่านั้นเพื่อจะแย่งของที่นั้นมาแต่ตัวไหนในร้านทอยช็อปที่แบบว่าราคาแพงที่สุดอ๋อตัวที่โชว์ก็เป็นตัวเนี่ยแหละครับชุดนี้ครับผมกี่บาทนะครับชุดนึงประมาณ 20,000 บาทครับไอ้ที่เห็นนี่ 20,000 นะครับผมชุดนี้ก็จะเป็นชุด LDC Hero Sagaผลิตออกมาครับผมตัวนี้จะเป็นฉากของV1กำลังโดนผ่าตัดในตอนแรกครับผมอาจจะทดลองครับผมผ่าตัดดัดแปลงเป็นรูปดัดแปลงครับแล้ว V1 นี่ฟื้นตัวขึ้นมาครับก็เลยความจำยังไม่โดนดัดแปลงครับเป็นฉากของเน้นในเรื่องตอนนั้นครับต้นกำเนิดเลยครับตัวนี้ครับแล้วตัวไหนที่ราคาถูกสุดครับสุดก็เป็นนะครับไปได้เจอตามตลาดนัดครับก็เป็นตัวละ20บาทครับตัวนี้ก็ซื้อมาครับราคามันต่างกันเยอะเลยนะครับครับผมครับ20-20,000ครับ2เหมือนกันครับงั้นผมอยากจะถามว่าโมเดลตัวละ 70,000 กับโมเดลตัวละ70บาทนี่มันคุณค่ามันต่างกันมั้ยครับถ้าอย่างตัวผมนะครับมันไม่เกี่ยวกับเรื่องราคาถ้าเกิดเราชอบจริงๆมันก็คือมันก็คุ้มค่าเหมือนกันแต่ว่าเพียงแต่ว่าตัวอย่าง 70,000 เนี่ยมันต้องระวังรักษาเยอะเงี้ยครับตรงนั้นมากกว่าที่จะต้องระวังนิดนึงการดูแลรักษาเกิดแต่เราชอบมันก็ไม่ราคาก็ไม่เกี่ยวครับผมพวกนี้20บาทก็มีคุณค่าได้แหละครับผมในทางจิตใจครับว่าเราเคยดูเกิดมาเจอปุ๊บเอ้ยเราเคยดูหนังเรื่องนี้เคยดูตอนนี้นึกถึงวันที่เราเคยดูไว้ฮะครับว่านี่มันผ่านอะไรกันมากับมันบ้างตัวนี้มันทําอะไรในเรื่องทําให้เราคิดได้ย้อนอดีตได้เป็นกิมมิกให้เราเจอใน
คิดถึงวันที่ผ่านมาแต่ก่อนเราเป็นเด็กเราเคยครับผมเราเคยตกใจเราเคยร้องไห้เพราะเอเลี่ยนอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ครับผมเอเลี่ยนอันนี้พี่นัทกำลังทำอะไรครับผมก็เป็นฉากของตัวพรีเดเตอร์ครับเป็นโมเดลฟิกเกอร์โมเดลครับก็คือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราซื้อตัวของเล่นมาเนี่ยครับมันจะมีแค่ตัวโมเดลคราวนี้ว่าเราให้ความรู้สึกว่าคุณค่ามันน่าจะเกิดถ้าเกิดสมมติว่าเรามาทำเรื่องราวประกอบฉากเป็นอะไรเนี่ยใช่ครับก็ใช้ความรู้พื้นฐานพวกศิลปะแล้วก็มุมมองในเรื่องของการมองธรรมชาติถ้าถามว่าในแง่ของความรู้มันก็จะทำให้เราเหมือนกับเราไปที่ไหนเราเกิดประทับใจหรือว่าเกิดความประทับใจในฉากหนังเนี่ยครับเราก็มาถ่ายทอดออกมาเป็นโมเดลเป็นชิ้นงานจริงๆส่วนตัวผมเรียนทางสถาปัตย์มาครับแต่ว่ามีความชอบส่วนตัวมันเกี่ยวอะไรกับสถาปัตย์กับการทำโมเดลนะครับจริงๆเกี่ยวข้องครับเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในวิชาพื้นฐานนะครับไม่สถาปัตย์อย่างที่ผมรู้คือทำโมเดลบ้านทำอะไรนี้ใช่ไหมครับจริงๆพื้นฐานวิธีคิดมันเหมือนกันหมดครับเพียงแต่ว่าเราสุดท้ายเนี่ยความชอบของแต่ละบุคคลมันไม่เหมือนกันเราก็มาถ่ายทอดบางคนก็ไปทำโมเดลบ้านบางคนก็ไปทำเป็นพวกโมเดลสิ่งก่อสร้างแต่ส่วนตัวผมเป็นเขาเรียกว่านักออกแบบเชิงอนุรักษ์ครับผมชอบอะไรที่มันเป็นแบบนี้มากกว่าอนุรักษ์ยังไงครับพี่ก็คือหลายสิ่งหลายอย่างผมใช้วัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติที่มีอยู่แล้วไม่พยายามเน้นเป็นวัสดุพวกสังเคราะห์ไหนครับเนี่ยอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นดอกไม้แห้งที่ผมเห็นเนี่ยครับแล้วก็อย่างพวกใบไม้เนี่ยก็คือผมก็ไปเก็บใบไม้เล็กๆมาแต่เพียงแต่ว่าโดยพื้นฐานความรู้เรารู้ว่าสเกลตัวนี้มันเหมาะสมเราก็หยิบมาใช้เสร็จแล้วเราสังเกตไหมครับมันมีเทคนิคก็คือมีการเคลือบวัสดุเพื่อไม่ให้ตัววัสดุเนี่ยมันมีการเปลี่ยนสภาพอย่างใบไม้อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วไอ้ไม่น่าเชื่อว่าไอ้ของเล่นเล็กๆน้อยๆแค่นี้จริงๆมันมีความรู้ซ่อนอยู่แต่เพียงแต่ว่ากว่าเราจะถึงตรงนี้ได้คือเราก็สะสมความรู้ก็ศึกษามาเรื่อยๆด้วยสถานที่ตั้งนะครับช่วงเย็นๆนะครับตั้งแต่3โมงครึ่งไปเด็กๆจะเยอะมากแล้วสิ่งที่เราเน้นกับที่นี่ก็คือการให้ความรู้เด็กๆครับก็คืออย่างเงี้ยจริงๆปกติแล้วถ้าเป็นที่อื่นเขาก็จะไม่ให้เห็นแต่เรามีความรู้สึกว่ามันเป็นการแบ่งปันนะครับหลายคนก็คือเขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงแต่ที่นี่คือมีทุกอย่างให้มีอุปกรณ์มีทุกอย่างแค่คุณรู้สึกสนุกอยากทำอยากเรียนรู้ก็ทำมันยากไหมครับจริงๆมันไม่ยากหรอกครับมันไม่มีอะไรเกินมนุษย์หรอกครับแต่เพียงแต่ว่าบางครั้งเราต้องแบบค่อยๆใส่ใจในรายละเอียดฝึกการจดจำฝึกการเรียนรู้เล็กๆน้อยๆการนำฉากนี้คือเราต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรครับเป็นอันดับสำคัญครับสังเกตไหมครับว่า Predator มันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่อยู่ในหนังก็คือมันจะอยู่ในป่าเป็นเรื่องของป่าซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นการสื่อความหมายของโมเดลออกมามันก็ต้องสอดคล้องกับตัวหนังตัวการ์ตูนนั้นๆเสน่ห์ของมันคือความสนุกที่เราได้ลงมือทำมากกว่าแล้วก็ได้มีการเลือกได้มีการลองผิดลองถูกการเรียนรู้การเลือกใช้วัสดุเงี้ยครับโดยส่วนตัวคือผมชอบอยู่แล้วสองก็คือคุณเช้งก็มีความรู้สึกว่าพี่เราทำยังไงดีนะตัวของเล่นมันจะเกิดคุณค่าเราก็เลยเลือกที่จะทำประกอบตัวโมเดลขึ้นมาซึ่งมันก็ประจบเหมาะกับที่ผมก็เคยทำไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งมันเริ่มต้นยังไงครับเรื่องการทำฉากเริ่มต้นจากการที่เราชอบแล้วก็มันไม่มีขายในท้องตลาดมันมีข้อจำกัดของการผลิตพอสมควรดังนั้นมันเลยทำให้เราถูกบีบคั้นที่ต้องผลิตเองไปใช้เองครับคือโมเดลนี่วางเฉยในตู้เฉยมันก็ยังไม่มีก็ดูไม่มีเรื่องราวครับดูแบบดูแค่เป็นตัวตนของตัวละครตัวนั้นเฉยแต่พอมันมีฉากเข้ามาด้วยประกอบกับตัวโมเดลที่มันมีเสน่ห์อยู่แล้วเนี่ยมันทำให้มันยิ่งดูมีคุณค่ามากขึ้นแล้วเราฉากสยามนี่มาไงครับพี่มันก็เกิดจากการที่เราชอบดูการ์ตูนแล้วก็ไปเสิร์ช
าข้อมูลจากศิลปะแนวโรมันแนวกรีกเพื่อมาเข้ากับแบบที่เราตั้งใจว่าจะทำครับอย่างตัวนี้เราดีไซน์เป็นอัศจรรย์สำหรับการแสดงแต่ก็ให้ตัวละครมันเข้ามาอยู่แล้วมันก็ยังอินอยู่กับในเรื่องของเซนเซียครับเซนเซียเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นฉากที่อยู่ทางกรีกทางโรมันดังนั้นส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นเสาโรมันครับมีหินมีเสาโรมันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เป็นซากปรักหักพังที่เกิดจากการต่อสู้ในนี่อะไรครับเนี่ยอันนี้ก็คือบล็อกที่เราใช้ครับผมจะต้องเทข้างหนึ่งเข้าไปเพื่อเป็นอย่างนี้ถึงเวลาปุ๊บผมก็ผสมเรซินตามสูตรหยอดเข้าไปพอมันแข็งก็ออกมาผมก็แกะแบบแล้วก็ดึงออกมาก็จะได้อย่างนี้นี่คือท่อนหัวก็คือท่อนนี้ออกมาจะอยู่ข้างในเงี้ยใช่มันอย่างงี้ฮะผมก็ถอดออกมันจะเป็นเหมือนถุงยางเงี้ยครับดึงออกมาก็จะเป็นอีกชิ้นนึงมันก็ต้องทําซ้ําไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับพอเราทําอย่างงี้แล้วมันมีฟีดแบคเป็นยังไงครับพี่ก็ได้รับการตอบรับดีครับเพราะลูกค้าหรือคนที่เก็บเนี่ยเค้ามีข้อจํากัดเรื่องเวลาที่จะมาทําให้มันแล้วข้อจํากัดเรื่องเนี่ยก็สั่งเองการทําเขาไม่มีหรือมีน้อยก็อยากให้เราเข้าไปช่วยสร้างของเหล่านี้ให้เขาหน่อยเพื่อให้เขาไปโชว์ไว้ที่บ้านครับก็มีติดต่อเข้ามาเยอะครับไอ้อย่างนี้จะบอกว่าคิดค่าใช้จ่ายนี่ก็คือแพงไหมครับไม่แพงครับมันขึ้นอยู่ที่ขนาดแล้วก็รายละเอียดครับถ้าขนาดไม่ใหญ่รายละเอียดไม่เยอะก็หลักร้อยก็ทำได้นะครับถ้าใหญ่แล้วก็รายละเอียดเยอะๆก็คงต้องเป็นหลักพันขึ้นเป็นธรรมดาครับมันก็ขึ้นอยู่ที่แบบด้วยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ตายตัวว่าเราต้องทำแบบแค่นี้แค่นั้นเท่านั้นมันอยู่ที่ตัวลูกค้าด้วยอยากได้ฉากนั้นนะอยากได้ฉากนี้นะเราก็พยายามสร้างให้สั่งมาอย่างไรก็พยายามทำให้ได้ครับก็คือเราจะมาพูดคุยกันก่อนแล้วก็จะมาสเก็ตภาพให้ดูว่าเราจะสร้างให้ประมาณนี้เราจะทำให้ประมาณนี้ครับสินค้าในร้านขายโมเดลแต่ละร้านแต่ละร้านนี่คือมันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีโมเดลเยอะครับแล้วแต่ละร้านนี่คือมันขึ้นอยู่กับอะไรครับในการเลือกนำสินค้าประเภทไหนมาขายก็คงจะเป็นรสนิยมของเจ้าของร้านเป็นหลักนะครับรสนิยมที่ทางเจ้าของร้านจะนำเสนอสินค้าตัวไหนเป็นเมนเป็นสินค้าหลักเป็นสินค้ารองก็เป็นธรรมดาก็ทุกคนมันชอบไม่เหมือนกันอย่างนั้นเราก็แนวเซนเซียนี่ก็เป็นแนวที่ผมชอบมาตั้งแต่เด็กเซนเซียนะครับครับไฮไลท์ของร้านทอยช็อปคือโมเดลอะไรครับน่าจะเป็นหัวมดแดงเลยครับที่มีครบทุกแบบเลยครับที่ออกมาในปัจจุบันครับเป็นขนาด1:6เป็นมาร์คไรเดอร์คอลเลคชั่นอ๋อมันก็จะมีโมเดลที่มีแต่หัวเหมือนกันใช่ไหมครับผมเป็นมาแต่หัวครับเป็นหัวของเรดเดอร์ตัวที่ออกมาตั้งแต่เบอร์แรกครับจนถึงเบอร์ล่าสุดครับผมตัวนี้หายากมากครับผลิตมาน้อยพี่เอครับตอนนี้พี่เออายุกี่ปีครับผมปีนี้ก็42ครับพี่เอเริ่มสะสมโมเดลตั้งแต่ก็เริ่มเล่นก็ม3ก็ประมาณ15เราจะประกอบเพื่อสะสมเนี่ยเหมือนกับมาตั้งโชว์ในตู้โชว์เหมือนกับว่ามันเป็นเพื่อนเราอะที่จะเริ่มต่อโมเดลอะไรสักตัวเนี่ยมันเริ่มจากเขาอาจจะได้ดูหนังหรือดูการ์ตูนเรื่องนี้ปุ๊บนี่คือความชอบแรกก่อนพอชอบปุ๊บพอเราได้จับมันมันก็เป็นความสุขเลยของเราไปเล่นใครเครียดเป็นงานดีเลกอะไรเงี้ยครับผมเพิ่งมารู้จักโมเดลกันดั้มก็เพราะเกมกันดั้มนะครับแต่คือพวกนี้เขาเล่นมาก่อนผมแล้วอ๋อกันดั้ม SD ครับเดินมาดูโมเดลกันดั้มกับเขาด้วยแล้วพอเห็นเป็นไงครับเห็นโมเดลแล้วมันเป็นไงบ้างครับก็สวยมากครับน้องครับทำไมถึงชอบกันดั้มครับ
ในการแบบข้อต่อหุ่นอะไรพวกนี้มันยังไงมันสมจริงครับคือมันสนุกในการประกอบครับพี่มันเวลาหน้าประกอบมันสนุกดีอันนี้คือเราเก็บเองหรือว่าขอพ่อแม่ก็เก็บเองครับพ่อแม่บอกว่าอยากได้อะไรซื้อเองอ๋อแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมซื้อมาก็บ่นซื้อมาทำไมลูกค้าที่เข้ามาสภาพเป็นแบบก็จะเป็นมีตั้งแต่นักเรียนจนถึงคนทำงานแล้วครับผมนักเรียนก็บางทีก็จะชอบเล่นพวกกันดั้มอะไรเงี้ยหุ่นใหม่ๆบางคนทำงานแล้วก็จะเล่นพวกหุ่นคลาสสิกหน่อยเหมือนของที่เขาเคยเห็นตอนเด็กการ์ตูนที่เขาเคยดูตอนสมัยเด็กนะฮะไม่ได้เน้นขายครับเน้นหาเพื่อนมากกว่าครับชอบเหมือนกันก็มาคุยกันมากกว่าเพื่อนเขาก็เป็นแบบพี่ต่อหรือเปล่าคือลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาก็จะดูออกครับว่าตัวลูกค้าเขาเก็บของเล่นไหมเขาสะสมถึงอย่างของพวกนี้หรือเปล่าเขาก็จะดิ่งมาในลายที่เขาชอบจริงๆถูกไหมครับเมื่อกี้ก็วนอยู่เรื่องกันดั้มนะเขาก็จะหยิบแนวกล่องพวกขุนยนต์อะไรพวกเนี้ยครับไม่ต้องใช้กาวไม่ต้องใช้อะไรเลยเพราะจอยลงได้หมดสีสวยคือประกอบมาเสร็จแล้วมันเหมือนในรูปเลยใช่ไหมครับประกอบมาเหมือนตัวที่สุดเลยครับแห่งคู่มือประกอบก็ยิ่งใหญ่อลังการสีบอกชัดเจนมากทำไมชอบกันดั้มครับทำไมพี่ไม่ชอบตุ๊กตาบาร์หรืออะไรที่มันดูเป็นแบบยิ่งหญิงกว่านี้อะไรเงี้ยจะตอบว่ายังไงดีอ่ะผมฝากถามเลยทำไมตอบมันโหดจังเลยมันดูเท่ดีค่ะเป็นหุ่นแข็งแรงอันนี้คือที่ซื้อไปนี่ก็คือจะไปทำอะไรกับมันครับเอาไปสะสมค่ะที่บ้านสะสมค่ะมาถึงเป็นคอลเลกชันของตัวพี่เองเลยค่ะไม่ได้เอาไปให้หลานหรืออ๋อไม่ใช่อะไรใช่ไหมครับอ๋อคือบางทีมันไม่ได้เข้ากับบุคลิกเขาก็ไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมครับไม่เกี่ยวครับอาจจะมีผู้ชายหน้าตาโหดๆแล้วมาซื้อพวกโมเดลโมเอะสวยๆก็ได้จริงๆครับเขามาถามเรื่องพวกนี้จริงๆคือบางทีบุคลิกรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยมันบอกไม่ได้ว่าเขาจริงๆเขาชอบความเขามีความสนใจเกี่ยวกับของเล่นประเภทไหนผมเชื่อว่าทุกคนเคยเป็นเด็กถูกไหมครับครับด้วยความเป็นเด็กบางทีมันโดนสร้างโดนสังคมบีบให้มันเป็นยังไงแต่ในความเป็นจริงในตัวเขาเองเขาก็ยังเป็นเขาเหมือนเดิมเลยมีลูกค้าแบบประเภทที่เขาไม่เข้าใจไหมครับไม่เข้าใจหมายถึงว่าทำไมโมเดลหรือของเล่นพวกนี้มันต้องแพงมีไหมครับส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่ที่คนที่ไม่ได้เคยติดตามหรือรู้จักว่าของพวกนี้มีอยู่เนี่ยจะประโยคแรกแพงจังแต่ด้วยเหตุผลของหลายๆอย่างยกตัวอย่างอย่างตัวอวตารเมื่อกี้เนี่ยฮะทำไมมันถึงราคาหลักหมื่นด้วยจำนวนที่เขาผลิตออกมาถ้าว่ากันด้วยจำนวนกับปริมาณคนทั้งโลกเนี่ยมัน 1,750 ชิ้นเองตัวนี้เป็นตัวที่900กว่าเงี้ยมันมีเรื่องการตลาดอะไรนี่ใช่ไหมครับแล้วความสวยความสมจริงของเขาเนี่ยมันไม่ต้องพิสูจน์ครับเพราะมันสวยสุดๆจริงอย่างที่เรียนไปนะครับความมีคุณค่ามันจะเกิดไม่ใช่ว่าเรามีของเราต้องรู้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงด้วยดังนั้นพอเราได้คุยกับคนที่เขาไม่รู้เราได้ให้ความรู้กับคนที่เข้ามาใหม่มันก็เกิดความภาคภูมิใจกับการที่เราจะเชิญเขาเข้ามาในวงการของโมเดลเนี้ยมันก็เกิดความภาคภูมิใจเออเราก็ให้ความรู้เขาได้นะสมัยก่อนหาร้านนี้ยากที่มาได้นั่งคุยอ่ะแต่ตอนนี้มันมีร้านพวกเนี้ยก็เป็นโอกาสเปิดกว้างที่จะได้ไปเจอคนนู้นคนนี้ครับพี่ชิงคิดว่าในโคราชนี่วงการโมเดลนี่มันจะขยายไปมากกว่านี้ใช่ไหมครับยังโตได้อีกเยอะครับยังโตได้อีกเยอะพี่ต่อคิดว่าวงการโมเดลในโคราชเรานี่มันเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ก็ถือว่ายังคนเล่นเยอะนะครับแต่มันยังไม่ค่อยรู้จักกันครับเลยค่อนข้างแคบอยู่ตอนนี้อยากให้มีงานแบบมีตติ้งใหญ่ๆรวมทุกคนมาคุยกันเนี่ยครับเพราะว่าน่าจะมาเยอะครับผมรู้อยู่แล้วว่าของพวกเนี้ยจริงๆคุณค่ามันสูงมากเกินกว่าที่คุณจะมาเปิดเป็นร้านค้าถ้าในแง่ของการลงทุนการค้าขายอ่ะมันไม่ได้ผลกำไรมากขนาดที่จะลงทุนกันขนาดนี้หรอกครับเพราะโดยโปรดักต์เองจริงๆแล้วบางทีผู้ใหญ่ก็ยังซื้อไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเล่นไลน์ไหนกลุ่มไหนแล้วก็เลือกกันได้มานั่งคุยกันได้คนที่พูดถึงเรื่องของเล่นโดยที่แบบไม่ขัดเคืองไม่ต้องมาเสียแซงคือบางทีบางครั้งเราอยู่ในกลุ่มที่เราเล่นด้วยกันมันมีความสุขครับบางทีเราไปอยู่ในกลุ่มอื่นแล้วเราแค่เราเดินห้างแล้วแวะดูของเล่นบางทีก็คนอื่นก็ยังต้องดึงเฮ้ยเสียเวลาแต่ต้องไปโน่นต้องไปนี่ใช่ไหมก็อยากให้สะสมยังมีความสุขครับอย่าไปสะสมตามกำลังครับอย่าไป
ลงทุนแบบซื้อฟุ่มเฟือยครับให้ตามกำลังทรัพย์เราอย่าให้เดือดร้อนกับเรากับครอบครัวครับ